หมูกระเทียมไข่เยิ้มอาหารที่กำลังมาแรงในช่วงนี้มาดูกันว่าเคล็ดลับการทำให้อร่อยงั้นทำยังไงครับผมอันดับแรกไม่มีอะไรมากครับเปิดเตาแก๊สได้เลยครับผมใส่น้ำมันลงไปเพื่อจะได้เจียวกระเทียมให้มันกรอบและอร่อยครับผมพอกระเทียมเริ่มเหลืองเริ่มหอมได้ที่นะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อหมูลงไปครับวันนี้ผมเลือกใช้หมูส่วนสันนอกนะครับผมเครื่องปรุงที่มีวันนี้นะครับน้ำมันหอยสัก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีกสัก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมอีกสัก1ช้อนไม่ต้องเต็มนะครับเดี๋ยวจะหวานเกินไปหลังจากนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้มีความคลุกคลิกครับผมพอเห็นว่าหมูของคุณเริ่มสุกแล้วนะครับเติมน้ำลงไปคลุกคลิกแบบนี้แล้วต่อไปจะเริ่มใส่ไข่ลงไปครับแล้วคนเบาๆช้าๆพอเห็นว่าไข่เริ่มเยิ้มแล้วไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับแค่พอเยิ้มๆแบบนี้ปิดไฟเลยครับอย่าปล่อยให้ไข่สุกจนเกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมูกระเทียมไข่เยิ้มนะครับผมกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกได้เลยว่าเข้ากันมากๆเลยครับ